คือตอนเนี้ยมีคนเนี่ยค่อนข้างที่จะพูดเกี่ยวกับคอนเทนต์รักพ่ออาหารกินเล่นแล้วก็มะม่วงอะไรทั้งหลายแหล่เยอะมากๆคือทุกคนเนี่ยบอกว่าให้ผมกลับไปทำได้ไหมแล้วก็บอกว่าตอนนี้ช่องกลายเป็นเล่าเรื่องแล้วเหรอผมต้องบอกตรงเลยนะว่าใช่แต่ก็ยังไม่ 100% หรอกผมก็แค่ทำแบบว่าเพลินๆแล้วก็เดี๋ยวมาฟังปัญหากันหน่อยว่าทำไมผมถึงไม่ทำคอนเทนต์พวกนี้นะต้นคลิปอ่ะบอกก่อนโอเคก็ที่ผมไม่ทำเนี่ยเพราะว่ามีอยู่ไม่กี่อย่างหรอกประมาณ 2-3 อย่างอย่างแรกเลยคือ1ผมติดเรียนนะผมติดเรียนมากๆคือผมตื่นมาแต่ละทีคือผมตื่นมาตอนเที่ยงแล้วคือผมไม่มีเวลาอัดรักพ่อและอย่างที่2นั่นก็คือสถานที่ที่ใช้ในการอัดแล้วก็ใช้แสดงเนี่ยมันไม่อำนวยแล้วก็ช่วงนี้โควิดกำลังแรงอยู่ใช่ไหมผมก็ต้องแบบว่าอยู่บ้านนะทำอะไรได้ไม่มากก็อยู่แต่บ้านแล้วก็บางทีก็ออกไปทำธุระบ้างบทรักพ่อเนี่ยคือตอนนี้ผมอ่ะเขียนเสร็จแล้วนะแล้วเก็บไว้แล้วด้วยแล้วพร้อมที่จะทำแล้วแต่ว่ารักพ่อที่ผมจะทำเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าผมไม่ทำ10นาทีแล้วแหละเพราะว่า10นาทีมันค่อนข้างที่จะเหนื่อยผมมากๆแล้วก็อีกอย่างคือผลตอบรับมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมเลยคิดว่าจะทำแค่เป็นมีมสั้นๆเล็กๆเหมือนพาร์ทแรกๆที่ผมได้ทำเข้าใจตรงกันนะโอเคแล้วก็อีกอย่างนึงที่มีคนพูดบ่อยๆมากเลยนั่นก็คือพี่ผมอยากเห็นหน้าพี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่ทำแต่คลิปแบบเล่าเรื่องแล้วผมไม่ค่อยเห็นหน้าพี่เลยอะไรอย่างเงี้ยคือหลังบ้านเนี่ยไอ้กราฟหลังบ้านหรืออะไรที่ผมทำอยู่ทุกวันเนี่ยคือผมเห็นว่ามันกำลังไปได้ดีเกี่ยวกับเล่าเรื่องนะพอผมทำคอนเทนต์ที่เห็นหน้าอะไรผมปุ๊บมันกลับแย่ลงอะไรแย่ลงมากๆเลยผมก็เลยคิดว่าโอเคผมเอาสิ่งที่มันดีเข้าช่องก่อนส่วนคำพูดของพวกคุณที่พวกคุณพูดผมก็สนใจเหมือนกันและผมก็ค่อนข้างที่จะยินดีที่เห็นพวกคุณคอมเมนต์ผมจะได้ปรับปรุงแก้ไขนะขอบคุณมากคือบางคนเนี่ยคอมเมนต์เนี่ยค่อนข้างที่จะบ่อยๆแล้วก็บางคนก็เพิ่งจะมาคอมเมนต์ใหม่ว่าอยากเห็นอยากทำให้ผมทำอย่างงู้นทำอย่างนี้แต่ว่าคุณต้องอย่าลืมนะครับว่าผมเอาความคิดเห็นส่วนมากที่เขาพูดกันส่วนคอมเมนต์ที่แบบว่าหยิบๆย่อยๆผมก็จะเก็บมาคิดแล้วก็จะทำออกมาทีๆบ้างบางทีนะโอเคเข้าใจตรงกันนะครับผมขอบคุณทุกคนมากที่คอมเมนต์แล้วก็ยังสนใจคอนเทนต์เดิมๆกันอยู่นะโอเคมาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าอย่างที่ชื่อคลิปได้บอกไปเลยนะครับคลิปนี้เกี่ยวกับโรงเรียนของผมโรงเรียนที่ผมเรียนอยู่เนี่ยผมไม่สามารถบอกชื่อได้แต่บางคนเนี่ยรู้อยู่แล้วนะตรงเสื้อที่ผมปักไว้เนี่ยมันเขียนว่าอะไรนะคุณก็น่าจะเดาออกกันได้นะว่าผมอยู่ตรงไหนหน้า Facebook ก็บอกอยู่ว่าผมเรียนโรงเรียนอะไรมาก่อนโอเคโรงเรียนที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เนี่ยผมต้องขอเล่าเป็นในยุคที่ผมกำลังเรียนนะไอตอนที่ผมเรียนอยู่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะผมจะบอกให้ว่ารุ่นผมเนี่ยเป็นรุ่นที่เลวทรามต่ำช้าชาติหมาที่สุดเท่าที่เคยเป็นของเอาง่ายๆเอาเป็นของสิทธิ์ของโรงเรียนเนี้ยก็คือเป็นรุ่นที่แบบซามสุดๆนะซามยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังปัจจุบันตอนนี้นะครับโรงเรียนที่ผมเรียนอยู่เนี่ยเขาได้ทำการเปลี่ยนผู้อำนวยการใหม่ไปแล้วแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยระบบค่อนข้างที่จะเคร่งครัดแล้วก็เปลี่ยนไปหมดแทบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นคุณครูการสอนวิชาและก็กิจกรรมทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดครับเหมือนไม่ใช่โรงเรียนเก่าที่ผมได้ไปเรียนผมค่อนข้างที่จะรู้สึกเสียใจไหมก็นิดหน่อยนะเพราะว่าผมยังติดอยู่แบบเดิมแต่ทุกอย่างต้องมีการพัฒนาครับผมก็เข้าใจเราจะมาเล่าเรื่องตอนที่ผมนั้นเรียนในรุ่นนี้ตั้งแต่ม.1ยันม.3โอเคเอ้ยไม่เอาดีกว่าเอาเป็นช่วงแบบเกรียนสุดๆเลยดีกว่าถ้าเป็นช่วงเกรียนสุดต้องเป็นม.3ครับม.3เป็นช่วงที่ผมเกรียนสุดๆโอเคมาเล่าเรื่องตอนม.3กันดีกว่าในช่วงที่ผมอยู่มัธยมปีที่3เนี่ยหรือม.3เนี่ยโรงเรียนของผมเนี่ยก็เป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างที่จะกฎระเบียบค่อนข้างที่จะโดนนักเรียนเนี่ยค่อนข้างที่จะฉีกแล้วก็โดนนักเรียนเนี่ยค่อนข้างที่จะฝืนเอาง่ายๆว่าถ้าครูบอกว่าให้กินข้าวตอนเที่ยงคือเราไม่กินตอนเที่ยงครับ11โมงคือเราออกไปแล้วออกไปซื้ออะไรกินแล้วพอครูรู้ปุ๊บก็โดนตีโดนบ่นโดนว่าอะไรอย่างงี้แล้วก็หักคะแนนนะในช่วงม.3เนี่ยรุ่นผมเนี่ยเป็นรุ่นที่ค่อนข้างที่จะเกรียนแล้วก็เป็นรุ่นที่ครูหลายคนเนี่ยปวดหัวแล้วก็พยายามที่จะไม่อยากอยู่ห้องนี้เอาง่ายๆว่าไม่อยากที่จะสอนห้องผมเพราะว่าห้องผมนั้นเอาง่ายๆเลยนะครับมันสุดจะทนจริงๆคืออันนี้ผมต้องขอพูดนะรุ่นผมด่าคุณครูรุ่นผมมั่วสุมเกี่ยวกับยานะครับและรุ่นผมเป็นรุ่นที่ไม่กลัวครูหรือกลัวเรื่องคุกเรื่องตารางอะไรเลยสักนิดนะคือตอนเที่ยงแอบไปซิปนะครับสโมกกันแล้วตอนกลางวันบางทีเพื่อนผมเนี่ยมันเจาะขวดและมันก็ดูดนั่นแหละครับดูดเนื้อนะมันก็ดูดเนื้ออยู่ในห้องนี่แหละพ่นควันอย่างเมามันนั่นแหละครับเป็นรุ่นผมนั่นเป็นรุ่นจริงๆต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยไม่ได้ซีหรืออะไรเพราะว่ามันก็เป็นสีสันของห้องไหมมันก็เป็นสีสันของวัยรุ่นแหละครับแต่ว่ามันก็ไม่ควรที่จะทำไอ้ประเภทที่ว่าเรามามั่วสุมอยู่ในห้องหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมจะแนะนำให้เพื่อน
ผมจะนำคนคนหนึ่งให้ได้รู้จักนะครับคนคนนี้เขาเป็นนิรนามนามหนึ่งเดี๋ยวผมจะขอเรียกนิรนามเขาแล้วกันนะเรียกว่าคุณเนื้อแล้วกันนายเนื้อเนี่ยเป็นนายที่ค่อนข้างที่จะเป็นเพื่อนผมปัจจุบันเขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมั่วสุมแล้วก็เป็นคนที่เกเรใจเกเรมากๆคุณเนื้อเนี่ยเขาเนี่ยตอนเที่ยงเนี่ยเขามักจะเอาสิ่งหนึ่งก็คือสมุนไพรนะเพิ่มกำลังสมุนไพรเพิ่มความบันเทิงเอาเข้ามาในห้องเรียนและหลังจากนั้นเขาก็มักจะมานั่งลนไฟอยู่ในห้องผมอยู่หลังตู้ที่เก็บแฟ้มเอกสารนะของห้องผมเขาก็มักจะนั่งมั่วสุมแล้วก็ลนไฟอย่างเมามันเนื้อเนี่ยนายเนื้อเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าไม่เกรงกลัวอะไรเลยมีวันนึงนายเนื้อเนี่ยเขากำลังนั่งลนไฟอย่างเมามันเขาก็นั่งลนไฟแบบว่าโอ้โหควันคุ้มเลยหลังจากนั้นก็มีครูคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วชี้บอกนายเนื้อว่าเฮ้ยมานี่มานี่นะบอกว่าทำอะไรนายเนื้อก็รู้แล้วว่าเขาเกมแน่นอนเขาก็เลยบอกผมดูดครับครูคนนั้นก็เลยทำการลงโทษนายนั้นโดยบอกนายเนื้อว่าไปเข้าห้องฝ่ายปกครองฝ่ายปกครองเนี่ยก็เอาง่ายๆว่านายเนื้อเนี่ยเข้าไป 3-4 รอบจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วถึงขนาดต้องอัญเชิญผู้ปกครองเนี่ยเปิดการ์ดเชิญผู้ปกครองเนี่ยเพื่อที่จะมาบอกว่าเอ้ยลูกมึงติดยาดูดเนื้ออยู่ในห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนนายเนื้อก็ไม่ได้เกรงกลัวหรืออะไรเลยเขาก็ยังทำกิจกรรมของเขาเดิมๆนั่นก็คือการลนไฟกับสมุนไพรของเขานั่นก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เอาง่ายๆว่าห้องผมนั้นไม่กลัวอะไรเลยนะครับอีกอย่างนึงเรื่องต่อมานั่นก็คือเอาง่ายๆว่าการมีปากเสียงกับคุณครูในห้องเรียนรุ่นผมเนี่ยคุณครูเนี่ยที่สอนเนี่ยค่อนข้างที่จะเกือบจะเป็นโรคประสาทกันเลยทั้งสองคนเจอรุ่นผมเข้าไปเนี่ยเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะประมาณว่านี่เป็นรุ่นที่แย่ที่สุดเท่าที่ฉันเคยสอนพวกเธอมาเลยนะผมก็ได้ในห้องผมก็ได้แต่แบบเท่าไงก็แย่คิดนะแค่นั้นแหละทำไมพวกผมก็เป็นอย่างเงี้ยเอาวัยรุ่นฟรีสไตล์นะบางทีก็นั่งตาลายอยู่ในห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละครับก็เป็นรุ่นหนึ่งนะซึ่งคุณครูบางคนเนี่ยเขาไม่ไหวกับห้องผมจริงถึงขนาดต้องไปหาผอ.และบอกว่าอยากจะย้ายลงไปสอนประถมคือบอกว่าสอนเด็กยังไม่ปวดหัวเท่าสอนมัธยมรุ่นนี้คือต้องบอกเลยว่ามันสุดขนาดไหนถึงขนาดครูยอมที่จะประมาณว่าไปหาผอ.แล้วบอกผอ.คะดิฉันขอร้องเถอะค่ะย้ายฉันลงไปหาเด็กประถมเถอะฉันไม่ไหวกับรุ่นนี้จริงๆส่วนตัวผมเองเนี่ยกลุ่มของผมเองเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างที่จะเอาง่ายๆว่าไม่ค่อยรักในการใฝ่เรียนเหมือนกันกลุ่มของผมเนี่ยเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างที่จะเอาง่ายๆไม่เรียนเลยก็ว่าได้นะผมเนี่ยต้องบอกเลยว่าผมเป็นคนที่ติดรอเยอะมากๆนะผมติดรอแบบว่า10ตัวนะใบที่ผมเนี่ยแก้รอผมยังอยู่เลยครับแม่ผมเนี่ยถึงขนาดบอกว่านี่ไปเรียนหรือว่าไปทำอะไรทำไมถึงได้เกเรขนาดนี้ทำไมถึงไม่เรียนผมก็ได้แต่บอกแม่ว่ามันเรียนไม่รู้เรื่องมันอะไรอย่างนี้ทั้งที่จริงไม่ใช่อย่างนั้นครับทั้งที่จริงคือผมไม่เอาเรียนอะไรเลยคือผมเอาแต่เล่นคุยกับเพื่อนในห้องแล้วก็นอนไปวันๆสิ่งที่กลุ่มผมทำเนี่ยมันก็คือการนอนนะครับชีวิตประจำวันของเราในตอนเรียนเนี่ยคือตื่นเช้ามาปุ๊บอาบน้ำแต่งตัวแปรงฟันกินข้าวมาเรียนใช่ไหมแล้วก็เรียนตามปกตินั่นอาจจะเป็นวัยรุ่นทั่วไปแต่ของผมไม่ใช่ครับตื่นมาปุ๊บล้างหน้าแปรงฟันแต่งตัวปุ๊บอาบน้ำมาโรงเรียนมาถึงทำอะไรครับเคารพธงชาติเสร็จปุ๊บเข้าห้องหลับก่อนเลยไม่รู้แล้วจังหวะนั้นคือขอหลับก่อนละกันผมกับเพื่อนเนี่ยที่เป็นเอาง่ายว่าบัดดี้ที่ค่อนข้างที่จะขี้เศร้ามากๆเลยก็มีอยู่2คนนั่นก็คือคุณปอนกับคุณโซ่นะครับ2คนนี้ก็เป็นคนที่อยู่ในสตูดิโอของผมเหมือนกันนะเป็นเพื่อนสนิทกันผมกับปอนแล้วก็โซ่เนี่ยค่อนข้างที่จะเอาง่ายว่าเวลาที่ครูเนี่ยเรียนจบคลาสนี้ไปก็คือจบวิชานี้ไปปุ๊บเราก็จะแบบว่ามีเวลาเหลือประมาณ10ถึง20นาทีในการว่ารอเรียนวิชาต่อไปคือกว่าคุณครูจะเดินเข้ามาใช่มั้ยผมกับเพื่อนเนี่ยก็นั่นแหละแอบลงไปนอนใต้โต๊ะแล้วบางทีก็มีครูเนี่ยเดินเข้ามาแล้วตีตรงโต๊ะว่าลูกทำอะไรทำไมมานอนใต้โต๊ะอะไรอย่างนี้ผมก็มักจะชอบกวนตีนครูแล้วก็เพื่อนผมก็มักกวนตีนครูผมก็มักจะกวนครูบอกว่าอ๋อโต๊ะพังครับผมเลยลงมาซ่อมก็คือน็อตมันหลุดอ่ะผมเลยนอนลงมาซ่อมนะครับครูบอกไม่ลูกไปเรียนผมก็ได้แต่ครับตอนที่ผมเรียนเนี่ยผมเนี่ยไม่เอาง่ายๆว่าไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษที่มีทิชเชอร์นะครับเป็นชาวผิวสีนะครับส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าทิชเชอร์ของโรงเรียนคุณเป็นชาวผิวสีไหมแต่ของโรงเรียนผมเนี่ยเป็นชาวผิวสีมากๆคือเอาง่ายๆว่ารุ่นผมเนี่ยค่อนข้างที่จะเอาง่ายๆเพื่อนคนอื่นน่ะมันเหยียดแต่ว่าผมอ่ะไม่ได้เหยียดอะไรอยู่แล้วผมเฉยๆผมก็แค่ว่าโอเคทิชเชอร์เข้ามาผมเนี่ยค่อนข้างที่จะสงสารทิชเชอร์คนนี้นะเขาเป็นคนผิวสีแต่ว่าเขาต้องโดนเอาง่ายๆว่าเพื่อนผมในห้องที่มันเกเรมากๆกว่าผมอ่ะด่าประมาณแบบนั่นแหละครับด่าเกี่ยวกับผิวอะพวกคุณก็น่ารู้ผมไม่อยากพูดไงเดี๋ยวมันอันนี้มันจะติดเหลืองแล้วก็ทำให้แบบว่าดูแย่อะไรเงี้ยเพื่อนผมมักจะล้อบางทีก็ด่าเป็นภาษาไทยของเราภาษาที่วัยรุ่นชอบใช้อะประมาณเนี้ยไอ้นู่นนี่อะไรเงี้ยอะจะเป็นอย่างนั้นอะ
โอเคซึ่งทิชเชอร์คนนี้เขาไม่ได้โง่นะครับเขารู้ภาษาไทยก็เอาง่ายๆว่ารู้แค่คำด่าแต่ไม่รู้นักเรียนพูดอะไรนะซึ่งทิชเชอร์เนี่ยบางทีเขาหัวร้อนเขาก็แบบไปเรียกครูมาเฮ้ยชุบชนดูดินักเรียนมันเกเรมากเลยผมสอนแล้วมันไม่อันนี้เลยอ่ะมันไม่ฟังผมอะไรเลยครูจะเดินเข้ามาเนี่ยนักเรียนฟังทิชเชอร์เนี่ยนะพวกผมก็เลยแต่ไม่ผมจะนอนซึ่งนั่นแหละครับมันก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดนะเป็นมาจนผมจบม.3ไอตอนที่ผมเรียนเนี่ยเอาง่ายๆว่ามันเกรียนเยอะมากมันเกรียนว่าสุดๆเลยคือคุณครูเนี่ยแทบจะไม่เคารพเลยแล้วก็คุณครูเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นอริกับม.3โดยเฉพาะแล้วก็คุณครูตอนที่ผมเรียนเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเอาง่ายๆว่ามีอคติกับม.3นะคือเป็นรุ่นพี่มันจะป่วนๆหน่อยมันจะเกรียนๆหน่อยก็คือเหมือนเขาเอาไม่ลงอ่ะเพราะว่ารุ่นพี่พวกเนี้ยมันเกินไปอะไรอย่างนี้บางทีเราก็มีปากเสียงกับคุณครูครับบางทีถึงขนาดด่ากันเลยด่าแบบว่าใช้คำหยาบกันเลยในการพูดกับคุณครูเนี่ยซึ่งผมไม่เคยด่าคุณครูหรืออะไรนะครับแต่มีเพื่อนผมที่มันชอบด่ากันด่ากับเถียงกับครูตลอดอะไรอย่างนี้บางทีก็แบบไม่ไว้หน้าเลยไว้หน้าไว้ตาเลยคือไม่เห็นหัวเลยพูดแบบอยากจะพูดก็พูดเลยนั่นแหละเป็นอย่างนั้นจริงๆคุณครูเนี่ยถึงขนาดไม่ไหวบางคนเนี่ยถึงกับร้องไห้แบบ 2-3 คนที่โดนรุ่นผมนั้นป่วนแล้วก็โดนรุ่นผมนั้นเล่นก็สุดท้ายแล้วพวกเราก็ต้องไปขอขมาโดยการไปไหว้เขาทั้งห้องอะไรอย่างงี้ก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดนะผอ.ก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับผอ.คนนี้ก็ค่อนข้างที่จะวันๆก็แอคไปวันๆเดินดึงทรงแล้วก็ขับเบนซ์ขับรถหลายคันบางทีก็ขับมาคันนู้นคันนี้รถผอ.ก็3คันจอดในโรงเรียนก็ไม่รู้นะไปเอาเงินมาจากไหนและไอ้รุ่นผมเนี่ยผมต้องบอกเลยนะครับว่ารุ่นผมเนี่ยเป็นรุ่นที่แบบเอาง่ายๆว่าใช้เงินเยอะมากในการเรียนใช้เงินเยอะในการเรียนคืออะไรครับทุกการกระทําในการทําอะไรในห้องมักจะเสียตังค์หมดไม่ทําเวรปรับ5บาทเปิดแอร์ทั้งวันจ่าย10บาทนะครับเปิดแอร์ครึ่งวัน5บาทคือก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมต้องเสียทั้งที่เรานั้นจ่ายค่าเทอมไปแล้วแล้วในค่าเทอมอะไรบอกว่าห้องม.3เนี่ยจะมีแอร์มีอะไรเราจะเปิดได้แต่ก็งงเหมือนกันว่าทำไมเขาเก็บนะแล้วเงินไอ้ที่เก็บตัวนั้นน่ะก็ไปให้คุณครูแล้วคุณครูก็ไม่รู้ว่าไปทำอะไรต่อบางทีก็มานั่งทำขนมจีนกินกันก็งงเหมือนกันนะก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงทำไปอย่างนั้นตอนนั้นก็คือเอาง่ายว่าถึงขนาดแช่งกันเลยทีเดียวนะกลุ่มห้องผมถึงจะแช่งบอกว่าถ้าเอาเงินไปเพื่อที่จะเอาไปยัดเกี่ยวกับไอ้เรื่องนี้จริงๆก็ขอให้โชคดีแต่ถ้าเอาไปใช้ส่วนตัวหรืออะไรก็ขอให้ชิบหายนั่นแหละครับเป็นอย่างนั้นจริงรุ่นผมพูดกันจริงๆโรงเรียนของผมเนี่ยการอยู่เนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกฎแล้วอยู่ด้วยความกลัวครับความกลัวในที่นี้คืออะไรคุณครูมักจะบอกว่ากฎเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ตามอะไรอย่างนี้เราไม่ได้อยู่ตามกฎครับเราอยู่ด้วยความกลัวความกลัวในที่นี้คือถ้าคุณไม่ทำอะไรสักอย่างให้มันถูกต้องหรือคุณทำพลาดอะไรสักนิดเดียวคุณจะโดนหนักมากๆและคุณก็เอาง่ายๆว่าจะโดนทุกอย่างที่เขาจะสรรหามาได้บางทีแค่ไม่ตั้งใจเรียนอยู่ดีๆให้ไปยกเก้าอี้แล้วนั่งคุกเข่ายกเก้าอี้ค้างแบบนั้น1ชั่วโมงนะเป็นอย่างนั้นจริงๆโรงเรียนผมมีการตีไหมมีครับตีจนนักเรียนมือแดงตีจนนักเรียนเลือดซิบมีเหมือนกันนะซึ่งผมต้องบอกเลยว่าไอ้การแบบว่าเครียดหรืออะไรแบบเนี้ยผมคิดว่ามันหมดยุคแล้วแหละคือการที่เราจะสอนใครสักคนเราจะใช้ความกลัวการที่เราจะดัดใครสักคนจะใช้ความกลัวในการให้ความรู้เขาเราควรจะชี้แนะแล้วก็ลงโทษในแบบที่มันดีกว่านี้หน่อยนะไม่ใช่การแบบว่าเอาไงว่าผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจไม่ใช่แบบนั้นนะบางทีคุณครูห้องผมพูดในสิ่งที่ไม่ค่อยจะเข้าเรื่องเท่าไหร่แล้วก็พูดแบบว่าเจ้าตัวเองเป็นเอาไงเป็นแลนด์มาร์คเป็นที่ตั้งของทุกอย่างของจักรวาลพวกผมก็มักจะตอบกลับเถียงไปว่ามันไม่ใช่ทุกอย่างนะครับคุณครูแต่คุณครูก็จะมักบอกว่าเอ้ยมึงเถียงครูเหรอแกเถียงฉันเหรออะไรอย่างนี้พวกเราก็ได้แต่เงียบแล้วก็แบบว่าไม่อยากจะโต้ตอบอะไรจะมีอยู่ไม่กี่ส่วนนะครับที่โต้ตอบแล้วก็กล้าที่จะพูดจริงๆและพอพูดจริงๆปุ๊บนั่นแหละครับถูกอัญเชิญเข้าฝ่ายปกครองถามว่าผมเคยเข้าห้องฝ่ายปกครองไหมผมเคยเข้านะมีครั้งนึงที่ผมเอาโทรศัพท์ไปโรงเรียนแล้วตอนนั้นผมโดนยึดผมก็ค่อนข้างที่จะหัวร้อนนะแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่านั้นแล้วก็คือหัวร้อนแล้วผมกลับบ้านด้วยความที่ผมหงุดหงิดผมเปิดคอมเล่นเพื่อที่จะเล่นเกมเพื่อที่จะให้มันผ่อนคลายอารมณ์แต่กลับเป็นว่าคอมผมเปิดไม่ติดนะครับมันเหมือนมันพังมาอะไรสักอย่างอยู่ดีๆก็ไม่ติดเฉยเลยนะครับเมื่อวานยังเล่นได้เมื่อคืนยังเล่นได้แต่พอมาเปิดวันนี้มันเล่นไม่ได้ผมก็เลยทำการไปต่อยกำแพงเป็นกำแพงเอาง่ายๆว่าเป็นฝ้าอะไรสักอย่างแหละผมต่อยเป็นรู
นะครับแล้วแม่ผมเห็นแม่ผมก็ไปโทรหาครูว่าเนี่ยพีรพัฒน์เนี่ยเกเรมากเลยนะแล้วก็ทำลายข้าวของในบ้านซึ่งวันต่อมาเขาก็มันเรียกมาคุยกับผมว่าเป็นอะไรทำไมต่อยอะไรอย่างนี้โกรธเหรอที่ครูยึดไปยึดโทรศัพท์เธอผมก็ได้บอกว่าใช่ครับส่วนหนึ่งผมก็โกรธที่ครูยึดแหละแต่ผมเข้าใจนะแต่ว่าอีกส่วนนึงก็คือผมกลับบ้านไปแล้วผมไปเล่นเกมแล้วคอมผมพังผมก็เลยอารมณ์เสียกว่าเดิมผมก็เลยออกระบายอารมณ์กับกำแพงซึ่งตอนนั้นผมต่อยกำแพงเป็นรูข่าวมันรู้ทั้งโรงเรียนเลยครับตอนที่ผมเข้าไปในห้องเพื่อนรู้เพื่อนนั้นค่อนข้างที่จะกลัวผมโดยเฉพาะผู้หญิงไม่อยากจะคุยกับผมแล้วก็กลัวผมมากเพราะว่าผมนั้นอยู่ดีๆก็คั่งแล้วก็ไปต่อยกำแพงเป็นรูเขากลัวว่าผมมันคือมันเหมือนมันกลัวว่ากูจะไปทำมันอ่ะแต่อันที่จริงกูไม่ทำหรอกตอนที่ผมเรียนเนี่ยงบประมาณเนี่ยหมดแต่แปลกใจที่ผอ.มีรถเพิ่มคุณเข้าใจไหมงบประมาณหมดแต่ผอ.มีรถเพิ่มผอ.บอกขึ้นมาประกาศโอ้งบมัธยมตอนนี้ค่อนข้างที่จะเหลือน้อยมากๆแล้วตอนนี้มัธยมจะต้องพึ่งพาด้วยตัวเองเราต้องยึดเศรษฐกิจพอเพียงเอาไว้นะครับเศรษฐกิจพอเพียงมากครับคือมัธยมเนี่ยโดยเฉพาะม.3เวลาจะกินข้าวทีต้องซื้อคือมันเป็นข้าวโรงเรียนเนี่ยงบประมาณมีอยู่แล้วเลี้ยงตั้งแต่อนุบาลยันมัธยมแต่ว่าให้มัธยมต้องซื้อ10บาทเพื่อที่จะกินนะแล้วเราก็ต้องเสีย10บาททุกวันในการกินทั้งที่แต่ก่อนตอนเรียนม.3แรกๆไม่เสียเลยนะอยู่ๆก็บอกว่าเก็บขอเก็บแล้วเราก็ต้องทำตามเพราะถ้าไม่ทำตามก็ไปซื้อข้าวอื่นกินแล้วข้าวอื่นมัน30บาทไงเราก็ต้องกินข้าวโรงเรียนบางทีผมก็ไม่กินข้าวโรงเรียนหรอกผมก็ไปกินอย่างอื่นแทนโรงเรียนผมเนี่ยเป็นโรงเรียนค่อนข้างที่จะเอาง่ายๆว่ายุคนั้นเนี่ยตอนนั้นไม่ใช่ตอนนี้นะครับตอนนี้ไม่รู้เป็นยังไงกูไม่สนใจครับแต่ถ้าเป็นตอนนั้นคือเอาง่ายๆว่าเวลามีใครมาตรวจทีก็ให้มัธยมเนี่ยไปสร้างหน้าสร้างตาสร้างภาพแล้วก็แปะป้ายเยอะๆแล้วก็ทุกอย่างไว้คือกูมาพูดคลิปเนี้ยบางทีโรงเรียนเนี้ยอาจจะเหม็นที่หน้ากูแล้วก็เอาง่ายๆว่าอาจจะมาเล่นผมก็ได้แล้วก็ช่างมันเถอะครับมันเป็นยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วคือถ้าจะมาเรียกร้องแล้วก็พูดใส่ผมบางทีสิ่งที่ผมพูดอาจจะอันนี้ก็ได้โกหกขึ้นก็ได้อาจจะแบบแต่งขึ้นก็ได้แต่ใครจะไปรู้ล่ะครับผมก็ไม่ได้บอกเนี่ยครับว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องเท็จนะที่ผมเล่าไปทั้งหมดอาจจะเป็นเรื่องเฟกก็ได้ก็จบกันไปแล้วสำหรับเรื่องเล่านะครับสำหรับใครที่อยากให้ผมนั้นเล่าเรื่องแล้วมีเปิดหน้าเนี่ยก็มีคนคอมเมนต์มาอยู่ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่าถ้าคุณชอบอยากให้ผมทำแบบว่าเล่าเรื่องแล้วเปิดหน้าให้ผมพูดก็คอมเมนต์มาเอาไว้แล้วกันนะผมจะไปคิดดูอีกทีแล้วอาจจะได้ทำไปละรักกันน้อยแต่รักกันนานจุบๆอย่าไปเชื่อมากหูโม้เรื่องพวกเนี้ยมึงไม่เอาแตงโมมาจากไหนเติมถูแม่อิจฉากว่าโอ้ยอย่าเล่นอ่ะดิอย่าด่าเลยแกล่ะไม่ได้ด่าเลยจะด่าเราบ้าง